สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆยายไม่คิดไม่ฝันไม่นึกเลยดูเมื่อวานยายนึกว่าหมดแล้วนะวันนี้เช้ามานี่นี่เป็นน้ำแข็งวันสุดท้ายแล้วด้วยตั้งแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็อากาศก็จะดีขึ้นแล้วยายนึกว่ายายดูพยากรณ์อากาศนึกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่หนาวที่สุดแล้วลบ 4 องศาอะไรอ่ะเมื่อคืนไม่ได้เห็นเลยนี่เนี่ยเป็นแขน้ำแข็งยังแข็งอยู่เลยนี่8 โมงเช้าแล้วนี่ดูไม่คิดไม่ฝันเลยนะนึกว่าเมื่อวานวันสุดท้ายแล้วนะยายถึงไปถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าเห็นบอกว่ามันติดลบ 1 ลบ 2เมื่อวานลบ 4เมื่อคืนยายว่าไม่ได้ยายก็ไม่ได้แน่ใจดูนะว่ามันแต่คิดว่ามันหมดแล้วดูดิคอเหี่ยวคอหักเลยนี่เป็นน้ำแข็งอยู่เลยเพื่อนๆโอ้โหหน่อไม้ฝรั่งไม่เหลือหรอกเนาะเนี่ยนี่ดูว่าเพื่อนๆไปหมดเลยเนี่ยแข็งเลยเมื่อวานยังว่าแบบว่าไม่เสียหายไม่เป็นไรเขาทนหนาวได้นี่ดูอะไรอ่ะยายไม่ได้ดูเลยอ่ะเมื่อคืนเสียงนกเนี่ยดูดิเป็นน้ำแข็งเลยยายไม่ได้ไปที่สวนหน่อไม้นะอันนี้ยายแค่รีบมาถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ยายจะออกไปข้างนอกอันนี้มัน7 โมงกว่าหรือ8 โมงนิดๆยายจะออกไปข้างนอกไปมอนัทก็จะรอถ่ายตอนกลับมาน้ำแข็งมันก็คงละลายแล้วก็เลยรีบออกมาถ่ายให้ดูนิดนึงเสียดายมากเลยมันเปื้อนไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นหรือเปล่าคงไม่ฟื้นแล้วแหละไม่ได้ดูดอกไม้สวยๆแล้วแหละเสียงรกเนาะร้องนี่นะมันเปื้อนไม่ได้ดูดอกไม้เลยนะแข็งเนี่ยแข็งอยู่นี่โอ้นี่อยากจะร้องไห้ขึ้นเพื่อนเมื่อวานมาถ่ายมันทนหนาวได้มันทนหนาวได้อะไรนี่นี่แข็งน้ำแข็งเลยนี่แต่หลังจากวันนี้ไปก็อุ่นไปถึง20 องศา2-3 วันเพื่อนเดี๋ยวมารอลุ้นตอนที่มันละลายตอนที่ยายกลับมาจากหาหมอดูควันออกปากเลยเพื่อนเอ้ยดอกไม้อ่ะเสียดายเนี่ยโบตันสีขาวเนี่ยโอ้ยมันปั๊บเพื่อนแค่นี้ก่อนได้ยายรีบมาถ่ายดูแป๊บนึงแล้วเขาไปควันออกปากไปแปรงฟันแต่งตัวครับโอ้ยแต่แดดออกอย่างนี้เนี่ยมันก็ละลายเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะช้ำหรือมันจะฟื้นคิดว่าช้ำนั่นแหละเนาะแข็งแบบนี้ก็มันอยู่แต่บางอย่างนะหน่อไม้ฝรั่งก็มาเพื่อนๆเดี๋ยวยายมาถ่ายให้ดูใหม่เด้อ